เบลล่าอึ้งหุ่นที่พึ่งเหมือนยันเส้นเลือดแจงดราม่าแอนทองประสมไม่ชวนเล่นละครเบลล่าราณีอึ้งหุ่นที่พึ่งตัวเองตาเอ่ยไรผมเอ่ยสีผมเอ่ยเหมือนยันเส้นเลือดพร้อมแจงดราม่าแอนทองประสมไม่ชวนเล่นละครวันที่18มกราคมที่ลานเอเทียม1สยามเซ็นเตอร์นางเอกสาวชื่อดังเบลล่าราณีแคมเปญให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวหุ่นที่พึ่งเบลล่าราณีแคมเปญถึงความรู้สึกที่ได้มีหุ่นที่พึ่งเป็นของตัวเองพร้อมแจงดราม่าหลังมีคนตั้งกระทู้ถามทำไมแอนทองประสมไม่ชวนเบลล่าเล่นละครเบลล่าราณีอึ้งหุ่นที่พึ่งตัวเองเปิดตัวหุ่นที่พึ่งเบลล่าราณีแคมเปญรู้สึกยังไงบ้างเรียกว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตที่จะได้มีหุ่นที่พึ่งกับมาดามทุตโซต้องบอกว่ากระบวนการของการคุยกันกับมาดามทุตโซทำมานานมากและอุปโปรเจกต์นี้ไว้นานมากๆตอนแรกที่ได้รับการติดต่อมายอมรับว่าตกใจนิดนึงเพราะเราก็เคยมาดูหุ่นที่พึ่งของที่นี่แล้วไม่เคยคิดว่าจะมีเราในวันนี้ที่จะได้มาร่วมงานกับมาดามทุตโซรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆครั้งแรกที่ได้เห็นหุ่นตัวเองอึ้งเหมือนกันค่ะตะลึงเลยคือตอนแรกได้เห็นเป็นรูปก่อนก็รู้สึกว่าเหมือนแล้วแต่พอได้มาเห็นตัวจริงของหุ่นรายละเอียดอะไรต่างๆมันใช่มากเราก็คือไปยืนจ้องตัวเองอยู่ตาเอ่ยไรผมเอ่ยเหมือนมากเหมือนยันเส้นเลือดเลยค่ะแล้วก็มีการมาเก็บงานที่ไทยต่อด้วยในเรื่องของสีผิวเห็นว่าตอนที่ไปทำยุ่งยากมากยากค่ะคุยกันว่าเราจะยืนโพสท่าไหนใส่ชุดอะไรเครื่องประดับแบบไหนที่จะพอดีที่สุดในการที่หุ่นตัวนี้จะได้ไปทั่วโลกแล้วเราก็ไม่ใช่แค่เป็นตัวคาแรคเตอร์หรือตัวละครเท่านั้นจากบุพเพสันนิวาสแต่มันเป็นการพรีเซนต์ถึงความเป็นไทยออกไปให้ทั่วโลกได้เห็นด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็มีจองไว้หลายประเทศแล้วอังกฤษจีนไต้หวันและอีกหลายที่เรียกว่าหุ่นตัวนี้จะเดินสายเยอะเลยตัวไม่ได้ไปส่งหุ่นไปแทนซึ่งเราก็ดีใจเพราะว่าเป็นหุ่นที่ได้ใส่สุดไทยหุ่นแรกด้วยค่ะในมุมมองของเราคิดว่าการที่คนคนหนึ่งจะมีหุ่นที่พึ่งเป็นของตัวเองต้องเป็นยังไงอันนี้ไม่กล้าพูดเลยเอาเป็นว่าผลงานที่เราตั้งใจทำออกไปมากๆแล้วละครชิ้นนี้มันได้รับความสำเร็จไม่ใช่แค่ในเมืองไทยแต่ไปทั่วโลกด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้มาดามทุตโซรู้สึกว่าอยากจะมีหุ่นที่พึ่งที่เป็นคาแรคเตอร์ของเบลฝากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆขนาดเบลเห็นยังขนลุกเองเลยค่ะที่มาดามทุตโซเปิดตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มค่ะเบลล่าราณีอึ้งหุ่นที่พึ่งตัวเองถามถึงที่มีคนไปตั้งกระทู้ว่าทำไมแอนทองประสมถึงไม่ชวนเบลล่าเล่นละครเลยไม่มีอะไรความจริงประเด็นนี้ไม่น่าเกิดขึ้นด้วยซ้ำเพราะถ้าทุกคนได้ดูสัมภาษณ์เบลจะพูดบ่อยมากๆว่าพี่แอนเป็นไอดอลของเบลและเป็นนักแสดงที่เบลชื่นชอบมากๆจริงๆพี่แอนเคยมีติดต่อเข้ามาหนึ่งครั้งแต่เหมือนด้วยระยะเวลาด้วยคิวและปัจจัยหลายๆอย่างเลยทำให้ตอนนั้นไม่ได้ร่วมงานกันแต่เชื่อว่ายังไงก็จะได้เจอกันหรือทำงานด้วยกันอยู่แล้วในอนาคตค่ะตอนนั้นที่เราปฏิเสธไปทางพี่แอนก็เข้าใจใช่ไหมพี่แอนเข้าใจค่ะเพราะว่าพี่แอนก็ทำงานตรงนี้มานานอยู่วงการเดียวกันก็เข้าใจปัจจัยหลายๆอย่างกลายเป็นคนจะไปโยงเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยรักพี่แอนมากค่ะเอาจริงๆถ้ามีโอกาสได้เล่นกับพี่แอนก็เหมือนได้ทำงานร่วมกับไอดอลของเราเราก็อยากทำด้วยอยู่แล้วหลังจากนี้ถ้าพี่แอนติดต่อมาอีกคือถ้าคิวได้หรืออะไรต่างๆเบลก็พร้อมอยู่แล้วค่ะแต่ว่าตั้งแต่มีดราม่าขึ้นมายังไม่มีโอกาสได้คุยกับพี่แอนเลยน่าจะเป็นช่วงที่เบลอยู่ต่างประเทศมั้งคะเบลล่าราณีอึ้งหุ่นที่พึ่งตัวเองกลัวไหมว่าจะมีคนเข้าใจผิดและเชื่อไปตามนั้นว่าเรามีปัญหากันจริง
ไม่มีอะไรเลยจริงๆเบลอยากจะบอกว่าตอนที่เรียนปริญญาโทเบลทำเรื่องเกี่ยวกับบริษัทที่แอนเป็นเล่มจบของเบลด้วยนะคะเรียกว่าได้เคยมีโอกาสไปศึกษาเกี่ยวกับบริษัทกับพี่เขาด้วยลองจินตนาการซิว่าถ้าจะได้ร่วมงานที่แอนที่เป็นผู้จัดจะเป็นบทบาทแบบไหนดีโอ้โหให้พี่แอนเขาเสนอไหมคะเบลไม่กล้าพูดหรอกยังไงก็เล่นได้หมดแต่ละครของพี่แอนแต่ละเรื่องก็เข้มข้นทั้งนั้นเอาจริงๆถ้าได้เล่นมันก็เป็นการพิสูจน์ฝีมือของตัวเองอีกอย่างหนึ่งด้วยส่วนที่บอกว่าพี่แอนขึ้นชื่อเรื่องเนียบทุกอย่างเบลว่าก็ดีแล้วนะคะเราจะได้เก่งไงเราเองก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ให้พร้อมทุกด้านแล้วกันเบลก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันเร็วๆนี้ค่ะอยากฝากบอกอะไรกับแฟนๆที่คาใจและคิดมากไม่มีอะไรเลยจริงๆค่ะเราก็เหมือนเป็นทั้งนักแสดงร่วมช่องและอยู่สังกัดเดียวกันด้วยยังไงก็เป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยเบลเลิฟพี่แอนค่ะกมธ.ตำรวจจับมือกมธ.สวัสดิการสังคมจ่อบุกพบลุงเปี๊ยกพรุ่งนี้คุยคดีป้าบัวผันกมธ.ตำรวจบรรจุวาระด่วนทบคดีป้าบัวผันตั้งข้อสังเกตเจ้าหน้าที่ทำงานพลาดเผยพรุ่งนี้เตรียมควงกมธ.สวัสดิการสังคมบุกพบลุงเปี๊ยกถามรายละเอียดเมื่อวันที่18มกราคม2567นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมธ.การตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าจากกรณีคดีป้าบัวผันกมธ.ได้บรรจุเป็นวาระเร่งด่วนเข้าที่ประชุมโดยกมธ.ยังไม่ได้พูดคุยไปไกลจนถึงเรื่องของปฏิรูปตำรวจแต่ย้ำถึงข้อสังเกตเรื่องการทำหน้าที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนกรณีที่บอกว่าเปิดกล้องวงจรปิดแล้วไม่พบช่วงวัยรุ่นก่อเหตุและจับกุมผิดตัวรวมถึงตำรวจช่วยเหลือกันเองหรือไม่ดังนั้นในวันที่19มกราคมเวลา9นาฬิกานกมธ.ตำรวจและกมธ.การสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลเป็นประธานจะลงพื้นที่ไปสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีเพื่อพูดคุยกับลุงเปี๊ยกสามีของป้าบัวผันเพื่อสอบถามรายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวกับคดีโดยจะไม่รอผลการสอบปากคำลุงเปี๊ยกจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ไปดำเนินการสอบสวนวันนี้วันที่18มกราคมสิริกัญญาเตือนรัฐบาลกฤษฎีกายังไม่ไฟเขียวพ.ร.บ.กู้เงินแค่ชี้เงื่อนไขทางกิโลเมตรสิริกัญญาเตือนรัฐบาลกฤษฎีกายังไม่ได้ไฟเขียวพ.ร.บ.กู้เงินแค่ชี้เงื่อนไขทางกฎหมายขอให้คณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ลงมติอย่างระวังเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่8มกราคม2567ที่รัฐสภานางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวกรณีคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทสำหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตกลับมาที่รัฐบาลว่าหากจะมองว่ากฤษฎีกาไฟเขียวและหากตนเป็นข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็จะรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวเพราะสิ่งที่กฤษฎีกาบอกคือหากโครงการนี้เป็นไปตามกฎหมายมาตรา53มาตรา57มาตรา6และมาตรา9ของวินัยการเงินการคลังจะสามารถกระทำได้แต่หากผิดเงื่อนไขเหล่านั้นก็ไม่สามารถกระทำได้นางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่า
คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความตามข้อกฎหมายโดยตรงจึงขอฝากไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนว่ากฤษฎีกาให้นำเรื่องนี้กลับเข้ามาประชุมในคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตคณะใหญ่อีกครั้งซึ่งมีข้าราชการและผู้มีความรู้หลายท่านจึงขอให้ระมัดระวังเรื่องการลงมติเกี่ยวกับพ.ร.บ.กู้เงินเพื่อให้กระทรวงการคลังกู้เงินด้วยโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้ชี้ชัดอะไรมาเลยว่าอะไรสามารถกระทำได้และไม่สามารถกระทำได้สุดท้ายต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลชุดใหญ่ว่าการดำเนินการจะเป็นไปตามเงื่อนไขกฎหมายที่กำหนดไว้หรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าตนยังรอคอยรายงานการศึกษาความคุ้มค่าของโครงการเพราะเราไม่มีข้อมูลในเชิงลึกจึงได้แต่ตั้งคำถามจากประสบการณ์ที่ประเทศต่างๆพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้ซึ่งไม่ใช่วิธีกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดแต่อาจจะเป็นวิธีการที่เร็วที่สุดและไม่ได้คุ้มค่าต่อเม็ดเงินมากที่สุดซึ่งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นรายละเอียดอย่างครบถ้วนว่าโครงการมูลค่า 500,000 ล้านบาทจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เท่าไหร่เมื่อถามว่าจากข้อสังเกตของฝ่ายค้านรัฐบาลควรประเมินเรื่องใดบ้างก่อนดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าสิ่งแรกต้องประเมินว่าสรุปแล้วประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตหรือไม่ซึ่งมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญหลายครั้งว่านิยามคำว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะต้องไปในแนวทางที่เห็นเด่นชัดว่าเป็นวิกฤตเหมือนกับวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์หรือโควิดดังนั้นจึงอยู่กับรัฐบาลว่าจะไปหากลวิธีอย่างใดเพื่อทำให้ข้อมูลทางเศรษฐกิจดูวิกฤตนางสาวสิริกัญญากล่าวอีกว่าลักษณะของวิกฤตคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจสะดุดลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นรายได้ของประชาชน GDP การจ้างงานจึงจะเรียกว่าวิกฤตต้องดูว่ารัฐบาลจะหาตัวเลขใดมาสุดท้ายหากกำลังพิจารณาร่างงบร.บ.กู้เงินกันอยู่แล้วเศรษฐกิจเกิดกระเตื้องขึ้นมาสรุปแล้วจะยังอยู่ในเงื่อนไขเดิมหรือไม่ก็ต้องไปลุ้นกัน